สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP 5แล้วนะครับสำหรับแท็บบูเลเตอร์ของเรานะครับใน EP 5นี้เราจะมาทำอะไรครับเราจะมาทำการแก้ไขนะครับข้อมูลในเซลล์ได้นะครับเดิมของเราเนี่ยนะครับเรามาทำการเลือกแบบลิสต์มันก็เปลี่ยนข้อมูลนะครับไปตามที่เราเลือกนะครับแต่ทีนี้สมมติว่าเราอยากพิมพ์นะครับอยาก Edit แก้ไขชื่อให้เป็นชื่อใหม่เลยนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลนี้สามารถที่จะเปลี่ยนลงไปในเซลล์ได้เนี่ยนะครับเราจะทำยังไงนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาต่อยอดกันนะครับก่อนที่เราจะทำนะครับให้เราเปิดมาที่แท็บบูเลเตอร์แบบนี้ก่อนนะครับมาที่หน้าแรกของแท็บบูเลเตอร์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูตัวอย่างของเขานะครับการที่จะแก้ไขข้อมูลได้เนี่ยมันใช้คำสั่งอะไรนะครับนี่นะครับมาตรงคอลัมน์นี้นะครับจะเห็นนะครับคำสั่งตรงนะครับมันจะมี gender มี date driver color นะครับคำสั่งที่จะทำให้เราสามารถแก้ไขได้นะครับก็คือนี่นะครับ color นะครับ editor input นี่นะครับตรงนี้นะครับให้เลือกคำสั่งนี้นะครับคำสั่งนี้นะครับ editor input นะครับคลิกขวาคัดลอกครับคัดลอกคำสั่งนี้นะครับจากนั้นกลับมาที่โค้ดของเรานะครับหน้า index นะครับสมมติว่าผมอยากให้ชื่อสกุลของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้นะครับก็เอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับ Ctrl V ลงไปนะครับอย่าลืมใส่คอมม่าก่อนนะครับนี่นะครับใส่คอมม่าก่อนด้วยนะครับเนี่ยคอมม่า editor input นะครับสามารถจะแก้ไขตรงชื่อสกุลได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับพอเราใส่แบบนี้เสร็จนะครับเราก็มาเช็คนะครับข้อมูลนะครับตอนที่เราจะแก้ไขนะครับก็คือตอน if นี่นะครับบรรทัดที่48นะครับเดิมนะครับของเราจะมีแค่ if นะครับ fill เท่ากับมูโลหิตนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับการเช็ค if ตรงนี้ใหม่นะครับโดยนะครับหลังวงเล็บนะครับพิมพ์นะครับสี่เหลี่ยมนะครับก้ามปูแบบนี้เข้าไปนะครับเป็นแบบอาร์เรย์นะครับและเราก็เอานะครับข้อความมูโลฮิตเนี่ยนะครับคอนโทรล X มานะครับใส่เข้าไปในสี่เหลี่ยมก้ามปูนะครับจากนั้นก็นะครับใส่คอมม่านะครับแล้วก็ไปเอานะครับชื่อสกุลนะครับเนี่ยครับก๊อปมาทั้งดับเบิลโควตเลยคอนโทรล C มานะครับเอามาใส่ต่อจากคอมม่านี้นะครับ Ctrl V นะครับถ้ามูโลหิตนะครับแล้วก็ชื่อสกุลนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นลบตรงนี้ออกเลยนะครับ fill เท่ากับนี่ลบออกเลยนะครับแล้วพิมพ์ dot include นะครับ includes นะครับ include นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า fill ลงไปนะครับก๊อปตัวนี้มาเลยก็ได้ fill นะครับ Ctrl C แล้วก็ Ctrl V ลงไปนะครับบรรทัดนี้นะครับ if นะครับหมู่โลหิตนะครับที่เราทำเป็น list นะครับหรือก็นะครับชื่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองแก้ไขชื่อดูแล้วมันจะเซฟให้เราไหมนะครับ include fill นะครับบรรทัดนี้แก้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็มาเพิ่มค่าตรงบรรทัดที่60นะครับ ID colon ID นะครับ wall colon wall นะครับเสร็จแล้วก็นะครับใส่คอมม่าเข้าไปนะครับใส่คอมม่าคอวรรคนะครับเราก็เอา fill นะครับ colon fill นะครับเพิ่มตัว fill เข้าไปนะครับเพื่อจะสามารถแก้ไขคอลัมน์นั้นได้นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้เพื่อให้มันสื่อนะครับว่ามันแก้ได้หลายอย่างแล้วนะครับแทนที่เราจะเป็น edit plot นะครับก็ขอเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันใหม่นะครับเป็น edit cell ก็แล้วกันนะครับเป็น edit cell เมื่อเราแก้ตรงนี้นะครับเป็น edit cell นะครับเราก็จะต้องมาไปแก้นะครับ code.js นะครับก็ copy ตัวนี้นะครับก็ได้นะครับ control c ชื่อฟังก์ชันนี้นะครับกลับมาที่รหัส .gs นะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้นะครับจาก edit but นะครับเป็น edit cell นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับฟังก์ชันให้มันสอดคล้องกับ
ตัวที่เราก๊อปปี้มาเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาจัดการคำสั่งบรรทัดที่28นะครับก็คือ con id นะครับตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ get ring นะครับ a 2 colon a นะครับ id ตัวนี้นะครับเราจะมาแก้ตรงนะครับตรง create นะครับ take finder นะครับ prop id แล้วก็ตรง dot finex เนี่ยเราจะเพิ่มนะครับคำสั่งเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับก็คือ dot mat นะฮะ m a t นะครับ dot mat entry cell นี่นะครับเลือกตัวนี้นะครับ mat entry cell คลิกลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็วงเล็บเปิดปิดแล้วพิมพ์คำว่า true นะครับ t r u e true เป็นจริงนะครับเสร็จแล้วเอาเคอร์เซอร์ออกมาไว้หลังวงเล็บตัวนี้อีกแล้วก็ดอทอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เลือกเป็น mat case นะครับmat case ตัวนี้นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดขึ้นมาแล้วก็ true อีกครั้งหนึ่งนี่แบบนี้นะครับ true แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนี่คือบรรทัดนี้นะครับพอได้บรรทัดนี้เสร็จนะครับเราก็จะ copy นะครับทั้งบรรทัดขึ้นมาอีกนะครับ control c ครับcontrol c cross enter ลงมา control v นะครับจากนั้นเราจะเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับจาก id นะครับจาก id ตัวนี้นะครับเราจะแก้เป็น column นะครับ column cell นะครับเป็น con เฉยๆก็ได้เป็น column เป็น con เฉยๆนะครับหมายถึง column นั้นนะฮะจากนั้นนะครับมีค่าเท่ากับ w get range นะครับตัวนี้ให้เลือกเป็นนะครับ1ต่อ1นะครับก็คือแถวแรกนี่แหละนะครับนี่หมายถึง1ต่อ1นะครับแถวแรกก็คือชื่อคอลัมน์นั่นแหละนะครับ1ต่อ1เสร็จแล้วก็เป็น create นะครับเหมือนเดิมนะครับไฟล์มาจน mat entry cell นะครับ mat case true file next อ่ะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเปลี่ยนแค่ตรงนี้ชื่อคอนเป็นนะครับกำหนึ่งต่อหนึ่งนะครับพอทำแบบนี้เสร็จนะครับเราก็นะครับมา copy บรรทัดนี้อีกนะครับเรียนแบบเลยนะครับ if นี้ก็ control c นะครับ cross enter ลงมา control v อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวแปรคอนนะครับ column นะครับ con เท่ากับ null true new นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจากไม่มีข้อมูลตรงนี้ก็น่าจะเป็นฟิลนะครับฟิลเออร์หรือไม่มีฟิลอ่ะไม่มีฟิลนี้นะครับไม่มีฟิลนะครับฟิลมันไม่ตรงนะครับนะหาแล้วฟิลมันไม่ตรงนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นบรรทัดที่ control number id get row นะครับก็ copy ขึ้นมาอีกนะครับเหมือนกันนะครับ control c นะครับ cross enter ลงมา control v เราก็นะครับสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับ row number ตรงนี้เราก็จะเป็น con num row num ตรงนี้เราก็จะเป็น column num ก็คือ con num ก็แล้วกันนะครับเป็น col นะครับ con numคอลัมน์ไหนคอลัมน์นั้นแหละนะมีค่าเท่ากับนะครับคอนนะครับอ้างถึงตัวแปรคอนนี่แหละนะครับคอนไม่ใช่สินะครับต้องเป็นคำสั่งนะครับคอลัมน์เซลแมทโทษทีนะครับต้องเป็นคำสั่งคอลัมน์นะครับคอลัมน์อ่ะถูกแล้วนี่นะครับ con.get column นะครับงงนะฮะอ่ะค่อยๆทำไปนะครับ con.get column ถูกแล้วนะครับ con.get column con.get column ค่อยๆทำไปนะครับเพราะว่าบรรทัดนี้ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับจากนั้นก็เป็น get range นะครับจาก row num ตรงนี้ก็เอา con num มาใส่นะครับ column ไหนทีนี้นะครับก็คือคอลัมน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละก็คือคอนนัมนะครับที่มันไปเจอคอลัมน์นั้นนะครับแล้วก็นะครับเซตแวลูนะครับ
ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแก้แล้วนะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับนี่นะครับเดี๋ยวใครทำตามแล้วกลัวนะครับพิมพ์ผิดหรือทำไม่ถูกเนี่ยนะครับทุกคลิปเนี่ยผมจะ copy นะครับคำสั่งไว้อยู่ตรงช่อง comment อยู่นะครับcomment ก็ไปก๊อปมาวางได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อทำตามนี้เสร็จผมกดปุ่มบันทึกแล้วนะครับผมจะมา refresh ดูนะครับดูซิว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่านะครับก็ต้องมาลองดูครับ refresh อ่ะทีนี้นะครับผมจะเปลี่ยนสมชายเรียนดีนะครับเป็นชื่ออื่นนะครับพอสังเกตว่าเขาคลิกเข้ามาเนี่ยเคอร์เซอร์กระพริบได้แล้วนะครับนะผมจะลบคำว่าเรียนลบคำว่าดีออกนะครับดูซิมันจะทำงานไหมนะครับแล้วก็กด enter 1ครั้งนะครับนี่นะครับกำลังบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลอ้าวไม่สำเร็จนี่วะนะฮะมีอะไรผิดนะฮะแสดงว่าข้อมูลยังไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวนะครับต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราเช็คนิดหนึ่งนะครับอ๋อนี่ไงนะครับบรรทัดที่29นะครับตรงนี้นะครับมันไม่มันจะต้องไม่ใช่ ID นะครับมันจะต้องเป็น field นะครับตรงนี้ต้องเป็น field นะครับ field นะครับต้องเป็น field นะครับสำหรับส่วนของคอลัมน์นี้นะครับเพราะว่าเราส่ง field มาตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องเป็น prop.field นะครับตัวนี้ ID ถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบใหม่นะครับน่าจะสำเร็จละทีนี้นะครับคลิกลงไปนะครับสมว่าสมชายเหลือแค่เรียนอย่างเดียวกด enter ลุ้นๆบันทึกข้อมูลเย้นะครับบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูนี่นะครับเหลือแค่เรียนนี่นะครับเดี๋ยวลองเพิ่มเข้าไปกลับมาเป็นเรียนดีเหมือนเดิมนะครับเรียนดีขอ enter นะครับกำลังบันทึกข้อมูลบันทึกสำเร็จแล้วนี่กลับมาเป็นเรียนดีเหมือนเดิมแล้วนะก็แก้ไขข้อมูลในเซลล์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวลิสต์ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เป็น O อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เป็น O อยู่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกลับมาเป็นโมโลหิต A เหมือนเดิมนะครับบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้วนี่เรียบร้อยนี่นะครับกลับมาเป็น A เหมือนเดิมโอเคนะครับเกือบไม่รอดนะครับก็สำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคนนี้ก็จะแชร์ไว้อยู่ตรงคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ทำตามแต่ละ EP นะครับถ้าไม่ชัวร์ในการพิมพ์ก็มาลองก๊อปโค้ดนี้ไปใช้งานกันดูนะครับก็สำหรับ EP 5นะครับเพราะเป็นเรื่องของการแก้ไขนะครับ edit text นะครับ edit input นะครับก็เรียบร้อยนะครับส่วน EP 6จะเป็นอะไรก็ลองติดตาม EP ต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ